และก็อีกหนึ่งเรื่องที่อยู่ในรายการของเราในวันนี้แล้วนะฮะผู้จัดของเราพามาเขาบอกว่าภูมิใจนำเสนอมากๆสำหรับแก๊งนี้นะฮะเป็นสีสันมากๆสำหรับมือปราบมหาอุดนะฮะต้อนรับพี่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจัดพี่หงวันนี้ครับผมนำทีมมาไม่ได้สายตลกนะอันนี้เขาสายแบบสายตำรวจแบบเข้มแข็งสายแนวหล่อคือเมื่อกี้เขาเป็นอะไรนะซีรีส์วายซีรีส์วายนี่เราก็วายเหมือนกันวายอะไรวายอะไรฮะหัวใจจะวายแล้วหัวใจจะวายคือซีรีส์อยู่ไม่ก็คือเมื่อกี้เหมือนแบบ4คนยืนอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวก่อนแล้วก็อันนี้มา4คนคือแบบทำไมเมื่อกี้คนไม่มีความสุขตอนนี้ทำไมคุณมีความสุขเหมือนเมื่อกี้มีความสุขค่ะมีปุ่มกดโกรธไหมกดโกรธอันนี้พร้อมจะขำเลยเนี่ยคือรอเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาปานหล่อจะมาขำอะไรไม่ได้ต้องได้คนละตับถ้ามา3คนเนี่ยต้องมี1ตับนะวันนี้รอคาดหวังเลยในรายการของเราไม่ใช่ตลกมันก็เล่นได้เลยได้เลยตับตับตับหน่อยฮะตับเออได้เลยไหมขอบคุณทั้งคนด้วยต้องบอกว่าเราเป็นตำรวจน้ำดีใช่ไหมฮะดีอยู่เขาสมิงเขาสมิงจังหวัดตราดแล้วยังไงฮะเขาเรียกเขาหมิงเขาหมิงแถวนั้นเขาเรียกเขาหมิงเขาหมิงไปบ่อยไหมฮะที่นั่นคล้ายๆคุณหมิงเขาหมิงอ๋อตอนก่อนผมอยู่เขาหมิงผมทำเช่าออกอยู่เขาหมิงแต่ก่อนแต่ได้ข่าวอันนี้ความจริงหรือเปล่าอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าเรื่องจริงมีจดีเยอะเขาอยากรู้ละครไม่ได้อยากรู้ชีวิตพี่ไปจริงเหรอเขาอยากรู้ละครรู้เรื่องละครเมื่อก่อนเคยไปอยู่เขาสมิงฟังเขาก่อนไปออกเหล็กเป็นช่างออกเขาหมิงก็ทำวัดแสนตรงแสนตุ้งกำมงกำแพงอะแต่ก่อนเนี้ยอยู่นั่นมานานเหมือนได้กลับไปอยู่บ้านเลยไหมเขาสมิงใช่กีดดวงกีดยางอยู่นั่นแต่ก่อนครับเรื่องจริงอันนี้ใช่เป็นปลอดภัยไปใหญ่ละคืออดีตเขาเคยเป็นช่างอยู่ที่นั่นสุดท้ายมาเล่นเป็นตำรวจอยู่ที่นั่นอีกสุดท้ายได้กลับบ้านเก่าบ้านเกิดของเขาแล้วสุดท้ายเป็นตำรวจน้ำดีด้วยทั้ง3คนนี้ลากมายังไงวะเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้ยังอยู่เขาสมิงเลยก็การจับต้องที่เขาได้แล้วเขาหนีง่ายเขาหนีไงตำรวจน้ำดีตำรวจน้ำดีที่เขาสมิงนะฮะเขาบอกว่าเป็นสีสันอีกอย่างนึงในเรื่องเลยนะไม่สีสันแต่เป็นความเท่นะนอกจากนกกับนิ่มก็คือแกงผีใช่ใช่นอกจากนกกับนิ่ม2แม่ลูกคู่นั้นแล้วก็เป็นทางเราก็ต้องบอกว่าพี่หงได้เลือกว่าตำรวจ3คนเนี่ยต้องคอยซอฟเรื่องเพราะว่าเรื่องมันมีบู๊ดราม่าก็มีคอมเมดี้ปะปนให้มีรอยยิ้มด้วยก็เลือก3ตัว100มาดีกว่าปลาหมึกเลี้ยงไม่ถึง100มี3ตัว100เหรอจริงเดือนละ3คนยังทันได้ถ่ายเลยหัวล้อและหน้ามอนิเตอร์ยังทันถ่ายเลยดูสิครับว่าพระเอกหรือว่าเสือผาดมีรอยสักหมดทุกคนพระเอกมีกระทงคาถาทุกอย่างนี่ไม่เข้านี่คนนี้ก็มีเหมือนกันยังไงนะนึกว่ามิตรแต่พระเอกเหรอกูก็กระทิงโอ้โหผมนะครับดาบร้องผมก็มีของดีพูดแล้วจะหาว่าคุยอะไรดาบร้องเฮ้ยเก่งละอะไรทำไมเรียกของไงผมจะบอกให้เลยผมมีของดีแขนขวานี่สักองค์ทรงละลายถูกนี่จบเลยคนแก้ไม่ได้เออนับบอลชูสาวเอาไปลืมไม่กี่ลืมไปก่อนเอาไปขาแก้อยู่ขาคือถ้ามันไม่แก้เท่าที่รู้คือแขนขวาคือต้องยกซ้ายแต่ไม่แก้สับสนบอกเข้าไปว่าเรามีอะไรบ้างเฮ้ยแขนซ้ายถูกแล้วถูกแล้วเฮ้ยที่บอกแล้วอย่านัดเห็นไหมหมดแขนขวาจากเอ้ยนี่มันแขนซ้ายแต่บางทีเล่นแขนแรกก็หาไปเลยแขนกดกันพลาดไงแขนขวาสักองค์ทรงนารายแขนซ้ายแขนซ้ายสักชาติราชสีขาขวาอะไรวะเดี๋ยวเหมือนเขาอ้าวไม่เหมือนครับอ๋อนี่ก็ดูกันเยอะแล้วเออสักทีมีคนได้ดูแล้วในละครดูไปแล้วเอาใหม่เอานี้เอาใหม่ๆเลยเอาใหม่ๆที่ไม่เคยเล่นที่ไหนเลยเฮ้ยมามาสองตูดนี่ปุดถังหวังได้แหละเป็นไงอะไรอีกเฮ้ยเดี๋ยวดูพี่ผมก่อนดูพี่ผมก่อนเมื่อกี้เข้าเรื่องตูดแล้วยังไงต่อฝั่งแรกเนี่ยสองตูดกุดถังหวังได้แหละเฮ้ยลืมอย่าไปทักสองรักแร้นี่หมักหมมอมที่เต่ามีทั้งนั้นขมเชียวสองที่ข้างเลยวะทำไมสักคนแก่นั่งแย่เต่าเฮ้ยสองหัวเข่าอะไรครับเดี๋ยวใกล้ๆสักทุชกยกสองติงเฮียหมูเปิดมาให้แล้วเมื่อกี้อันนี้เตรียมมาใช่ไหมฮะอะไรตูดนี่นึกสดๆอะไรตูดนะเมื่อกี้อะไรตูดนะฮะเมื่อกี้อะไรตูดนะฮะสองตูดกุดถังฝังด้วยแหละมาช่วยอะไรสนใจเลยเนี่ยฝังด้วยแหละมาช่วยอะไรเดี๋ยวก่อนในเรื่องเขามี
ตูดฝั่งแร่นะใช่ใช่ของใครครับคนนั้นใครเพชรนาธาเพชรนาธาคนเด็กต้นไม้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวนะต้องผันไหมเพชรหน้าทางต้องผันไหมต้องผันเพชรหน้าทางไม่ผันเป็นไรอ่ะไม่ต้องผันไม่ต้องผันไม่ต้องผวนนี่เขายังไม่รู้จักแล้วทางคืออะไรเพชรหน้าทางคือเพชรที่เอาไปใช้ในเรื่องและของที่แหละไหนก็เอาไปใช้เราอยากได้แต่ว่าต้องเอาหัวชาติที่สมจริงต้องมานะเดี๋ยวอยากรู้อยากรู้เป็นฉากที่ไม่มีในละครคุณผู้ชมบอกเลยเพราะว่ามันค่อนข้างแบบเซนซิทีฟสุ่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยงก็เลยตัดออกเขาจอเต็มเลยเขาจอเต็มเลยไม่ต้องขึ้นอันไหนเดี๋ยวมันซูมเราก็เลยได้ดูอันคัทนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเวอร์ชันอันคัทแล้วกันช็อตเต็มเต็มช็อตเต็มเต็มโอ้เป็นหน้าทางเนี่ยอะไรอ่ะเอาจอใหญ่จอใหญ่หน่อยดูดูอะไรอ่ะชุดไทยอ่ะตอนแรกผมไทยอ่ะสีมันสักใช่ไหมสีมีอันนี้เป็นหน้าทางทั้งเพชรทั้งอันนั้นไม่ใช่เพชรแล้วมั้งหรือสมจริงเล่นอะไรขนาดนี้เล่นจริงมากอ่ะโชว์โคตรน่ะคือนั่งรอผู้กองนัดจะไปดูถ้ำอะไรเงี้ยผู้กองก็มาทันทีผู้กองไม่มาแต่ขี้มาแล้วในเรื่องข้าศึกโจมตีพอขี้เสร็จปุ๊บก็ผู้กองไม่มาที่ต้องย้ายแกถึงย้ายที่ก็ไม่ทันละด้วยเหตุการณ์นั้นไม่แล้วสมจริงถึงขนาดต้องโชว์แก้มก้นให้เห็นด้วยก็บอกนี่ยังเล็กน้อยนี่ยังเล็กน้อยฮะนี่ยังเล็กๆยังไงเฮียมีลึกกว่านี้อีกแบบไหนโอ้ยไม่มีอะไรเลยเอาแบบไม่มีอะไรเลยฮะผู้จัดบอกว่าเอาให้เต็มที่เขาจะดูอะไรแล้วฮ่าฮ่าทั้งนั้นฮ่าฮ่าอย่างนี้ไปออกมาเลยนะตัดเอาหมดเขาบอกว่าสุ่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยงมีความสนุกข้างในกองการเคี่ยวปิ้วในกองเฉพาะตอนที่สั่งชานมเย็นโอ้โหทำไมอ่ะน้องแนทมาเจนกเจนกใช่ไหมน้องแนทมาเลยวิ่งกันทั้งกองที่ผ่านมาน้องแนทอ่ะเป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้าไอ้นักแสดงไม่เท่าไหร่ตากล้องมือสั่นอย่างนี้จับเขาใส่นมเหรอเขาใส่นมเยอะใช่ซูมต้องสายนมมือสั่นมือสั่นหิวหิวก็ช่างเลือกนักแสดงมาเจอกันเนาะโอ้แล้วก็จัดเนี่ยคือตำรวจสอนอเนี่ยคือแบบไม่ได้พักเลยให้หลายชื่อมาเราดูแล้วมีอ่ะสองดาบกับหนึ่งจ่าเฮียใครดีวะมาคนแรกมาก่อนเลยจ่าแดงจ่าแดงจ่าแดงเนี่ยเราต้องแบบคุมทั้งเรื่องตัวเองแล้วตัวเกาะเลยเกาะพระเอกเลยติดกันเลยมาเป็นคู่บทเขาดีพี่โบดนั่งนึกดับหมายสอนอแม่งมีแต่พวกไม่ได้เรื่องเลยไปพี่โบดได้เรื่องคือได้เรื่องหรือไม่ได้เรื่องด้วยกันมันมีตัวแบบว่ามันเป็นหน้าเป็นตาให้สอนอใช่ใช่แล้วในเรื่องเขาใส่วิกใช่แล้วมันมีหลายทรงมากตอนเดินวันนี้เดินเข้ากองมาเฮ้ยทำไมไม่คอนวะอ๋อเขาเปลี่ยนทรงพี่ฮะได้ด้วยเหรอวะอ๋อเป็นวิกคือเพื่อความสีสันไงมันดูแบบมีอะไรในคาแรคเตอร์เขาส่วนที่หมูนี่ยากมากนะได้เข้ามาคิวยากรับรองใช่เพราะว่าเขาขับรถไปเจอป้ายติดอยู่หน้าวัดเป็นไงเหมือนงานทอดกฐินเลยต้องเลือกเรียกมาตามหาเบอร์เขาเพราะว่าเขาไม่ได้เล่นละครนานแล้วเราจะติดต่อได้ยังไงยังมีชีวิตอยู่ไหมตอนนี้ใช่ไหมเขาเลือกรับงานติดตาเขาเลือกรับเหรอไม่ใช่รับสีตัวที่ตัวอะไรที่ตัวทั้งตู้ทั้งเขาเรียกดีพี่ผมก็หมายก็แบบว่าเอ้ยจะมีใครบ้างที่แบบเรารู้สึกว่าแบบอย่างสองคนนี้เขามีเคมีกันอยู่แล้วเราก็แบบจะมีใครคนที่มาสร้างแบบความแปลกใหม่แบบในละครให้มันดูแบบไม่ซ้ำหน้าไม่เบื่ออย่างเงี้ยเราก็ไปตามหากว่าจะได้เบอร์เขาต้องไล่ไปตามหาแบบรายการที่เขาเคยเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จนได้เบอร์เขามาแล้วเขาบอกว่าพอดีเลยเขาเพิ่งแบบหายจากไม่สบายก็เลยเอาหัวใจไปแล้วก็เลยตอนนี้แข็งแรงดีแล้วโชคดีไปได้เบอร์สับปะเลอวัดบัวขวัญได้มาคือจริงๆเขาให้ลงมาให้เบอร์สับปะเลอแล้วน่ารักตลกมากให้คุณตลกเลยคิดดูดีกว่าจะได้เข้าฉากถ่ายนางกับพระเอกอีกแต่นัดกันอยู่นั่นแหละโอ้แต่นัดแน่หาเล่นกันก็ต้องหาแบบมันคือส่วนใหญ่อะบทอะมันมีเท่านึงส่วนนึงแต่คือเราก็ต้องเสริมเติมมุกอะไรอย่างเงี้ยคือความเพิ่มเติมไม่บอกว่าไอ้ที่เขาจะเอาเนี่ยไม่ได้จำไม่ได้คือการเพิ่มเติมเรื่องให้พี่หงครับพี่หงก็จะมองละเอียดว่าเฮ้ยอันนี้เติมต่อได้อันนี้เบาได้เงี้ยเพราะเรื่องมันจะได้สนุกมากขึ้นไอ้ที่ผมเติมไปเล่นไว้ก็ได้เติมไปไม่ได้เล่นเขาเล่นกันเองที่เห็นที่อย่างนี้ไปเนี่ยคือขยี้มาเองหมดเลยใช่แล้วตัวปัญหาก็เนี่ยมีอยู่คนเดียวอะใครฮะเขาเนี่ยนัดเนี่ยบทเนี่ยอ่านไปเถอะอ่านให้ตายพี่สัมพันธ์เขาอ่านบทเป็นคนที่อ่านบทได้แต่ไม่อ่านบทเพื่อนเหมือนตัวเองไม่อ่านเนี่ยพี่อยู่วันชื่ออะไรชื่ออะไรเขา
เขาก็ส่งมาดาบไม้อ้าวซ้อมดาบไม้อ่านไปหมดเลยดาบไม้ดาบไม้อ่านจบเรื่องอ่านจบเรื่องเลยวันสุดท้ายคือเพิ่มมาเด่นยมูดาบร้องฮะผมดาบร้องนี่เรื่องจริงนะแล้วที่สำคัญที่อ่านดาบไหนดาบไม้อันนี้อ่านใครผมก็อ่านดาบไม้แหละมีเกงงงอยู่คนเดียวเขาตกมาบอกดาบไม้ไอ้หมดอ่านหมดเลยมึงดาบกี่ตอนดาบร้องใช่ไหมดาบไม้ดาบไม้บัตรเอาดาบไอ้นั่นเอาไอ้ที่ขีดละขีดไฮไลท์เลยไฮไลท์ดาบไม้ดาบไม้ดาบไม้มาถึงวันแรกวันแรกเลยเป๊ะเป๊ะเป๊ะเอออ้าวดาบไม้ฮะนี่พูดเขาพูดขับแล้วผมอ่ะดาบร้องดาบร้องโอ้โหเปิดใหม่หมดเลยได้ไปไล่อ่านใหม่เลยเหรอวันแรกเข้าฉากจริงไอ้เลยมาไปยังสนุกแล้วคุณกลับก็ชอบเลยแบบเอาแล้วยังไงอ่ะเอาแล้วยังไงอ่ะแล้วเอาใหม่หมดแล้วโอ้โหตีว่าสามารถเลยทีนี้เขาเป็นนักแสดงอัจฉริยะใช่เก่งเลยแป๊บเดียวเท่านั้นเอง2ชั่วโมงกว่าฉากแรกปักจูนไม่ได้เล่นนานไงไม่ได้เล่นนานป่วยรักษาร่างกายต้องคอสนิมเรียกชื่อตัวเองในเรื่องอยู่นั่นแหละดับร้องดับร้องดับร้องพี่ดับร้องยังไม่อยู่วันนึงเผลอนะเรียกเองกระถิ่งซะด้วยจะเป็นพระเอกแล้วนิดหนึ่งนิดหนึ่งได้ไหมเฮียนิดหนึ่งสนุกครับไม่แต่ว่าเรื่องนี้เอาจริงมีคนเชียร์คู่นี้นะคู่ของจ่าแดงจ่าแดงกับเจนโนหรอเจนโนอ๋อใช่ๆเขาบอกว่าเหมาะกันดีก็เขาเรียกว่าถูกคู่เออจะได้เจอกันใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมมันตอนไม่เบื่อไม่เมากันเออกันแล้วก็หลีกันไปเลยครับแต่น่ารักดีครับน่ารักดีถามว่าเอาไหมไม่น่าจะถามนะอะไรนะเจนโนเขาสวยขนาดนั้นสาวสวยด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นละครที่แบบครบเครื่องนะเพราะว่านะครบทุกอย่างมันให้มันดูสมูทดีแล้วนกไหนนกวนิดาเหรอคนละนกกันอ๋อนกต้มเช้งนกจัดไทยมั้งบ้านเหรอมันก็เป็นสีสันใช่ไหมเดี๋ยวอะไรหลุดสีสันแล้วก็เป็นบทที่แบบว่าดูแล้วมันซอฟฮะพระเอกซีเรียสนางเอกแบบดูดราม่าพอมาเข้าถึงพวกเรามีรอยยิ้มบ้างทางสร้างรอยยิ้มคือไม่คนดูแบบเครียดมากเดี๋ยวเส้นโลหิตสมองท่านแตกก็เอาไอ้พวกนี้ไปปนๆไว้หน่อยนึงมันไม่เครียดขนาดนั้นหรอกแต่หนังไม่ได้ร้อนมากอะไรนะแต่เราก็เห็นเครียดพวกเรานี่แหละเครียดพวกเรานี่แหละแต่เราก็เห็นในโรงพักอะไรอย่างงี้นะก็เราก็ปกป้องผู้กองกระทิงอะไรอย่างงี้ตอนนี้เขาออกราชการไปแล้วเราก็ยังต้องไปซับพอร์ตไปช่วยยังไงอยู่ไม่เอาจริงถามจริงเล่นยากไหมเพราะว่าบางพาร์ทเนี่ยเรา3คนก็ต้องบูแอคชั่นเหมือนกันนะโอ้โหตอนบูเป็นไงไม่ยากแต่นี่ฉากบูนี่มันมากนี่ที่ยิงสมเสไม่ยิงไอ้โบ้ยิงไม่ข้างหูเนี่ยเสียงดังเว้ยไม่ใช่เพลงที่ก็กว้างมันไม่ยิงอันนั้นคือมุกเหรอไม่ฮะก็ยิงกันในคำครับนี่แหละจะอยู่คู่กันตลอดก็ยิงสลับกันคนละนัดเพราะว่าตอนซ้อมมันใช้ปืนพลาสติกใช่ไหมล่ะพอเอาจริงเนี่ยเขาต้องใช้ปืนจริงใส่ลูกแบงลูกแบงลูกโม่ที่นี่เฮ้ยผมมาไปแล้วปังสลับแล้วก็สลับกันยิงปุ๊บ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 คนนี้วิ่งไอ้โม่ไอ้หน้าแมวไม่รู้ที่ยิงเลยเนี่ยแล้วก็ทำไมแกตะโกนเสียงดังไม่เรียกไม่เรียกดาบหมายเหรอไอ้โม่เลยโอ้มันยิงข้าหูดังวิ่งพอป้องเสร็จปุ๊บอื่นจริงป้องเสร็จปุ๊บเราต้องหนีหนีผู้ร้ายใช่ไหมดับร้องดับร้องฮะอะไรนะฮะหูไปเลยหูไปแล้วไปแล้วมันระเบิดอะฉากระเบิดอะระเบิดตุ้มใช่ไหมไอ้นั่นกระพังลงมาแล้วพวกเรากระโดดอะพอผมเหวี่ยงตึ้งไปแล้วกระโดดอะโอ้โหสนุกสนุกมากยังไงเฮียคือพี่ต้องบอกว่าทั้งระเบิดทั้งปืนทั้งยิงทุกอย่างภูเขาพอกระท่อมผู้จัดแบบทุ่มเต็มที่บอกเลยว่าแบบแล้วก็ใจไปถ่ายเนาะแล้วคิดดูเอารถจิ๊บสามคนขับคนลงประตูสามคนที่ตั้งอยู่ในรถแล้วนั่งในรถเลยนั่งจริงบ้างเทคนั่งจริงนะผมขับเองเลยแล้วชนประตูอะบุ้มกล้าเลยยังไงด้านหน้ากับพี่สมจิตเกาะอยู่เงี้ยแล้วไม่ต้องซ้อมนะซ้อมไม่ได้ไม่ได้ทางละพังเลยในใจพอเห็นพออ่านบทเห็นช็อตนี้ปุ๊บในใจตอนแรกคิดยังไงสแตนด์อินไม่เขาไม่บอกกูเล่นจริงแน่นอนทำใจรอเลยสดบนรอเลยโอ้ใส่เกียร์ซัดอย่างเดียวไม่รู้ชัวร์นะพี่สมจิตชัวร์คือต้องให้เกาะกันไหมให้คือนี่บาใช่ไหมคือการชนอ่ะถ้าชนแรงทุ่มมันจะหายหมดไม่ละแล้วพี่เต้อยู่ข้างในต้องพอดีพี่เต้อยู่ในบาร์ครับมันต้องพอดีเป๊ะเลยครับให้พอดีกันนั่นไม่ทลายแล้วก็ใจไปถ่ายอ่ะยังไงฮะปีนเขาขึ้นไป
ของในถ้ำเหรอโอ้โหถ้ำแต่งนกแต่งหน้านี่เหงื่อแตกหมดปีนเขาขึ้นไปเพื่อจะไปถ่ายอีลูปีนเขาเลยเหรอไอ้ลูที่อยู่ในถ้ำที่เราไปที่ออกกันลาดบุรีลาดบุรีมันเป็นเขาที่มันที่ขุนทองเนาะถ้ำแมรี่ถ้ำแมรี่เหมือนเมืองก็คือที่ออกอากาศไปที่ไปต่อสู้กันในถ้ำที่หน้าถ้ำนั่นแหละที่ไปช่วยน้องช่วยเด็กอ่ะต้องบอกว่าสรรหาที่ถ่ายอ่ะแล้วแก่แล้วคือแล้วคืออะไรไม่ได้นะตั้งแต่มานี่ไม่มีใครด่าผมเลยนะนี่แล้วขึ้นแล้วขึ้นเลยนะขึ้นแล้วลงไม่ได้อ่ะแล้วลงไงอ่ะหามลงให้คนแบกลงต้องแบกโอ้ก็ฝนตกฝนตกแล้วฝนตกเราไม่เท่าไหร่นักจนเพลิงอ่ะใช่เขาเครื่องดับเพลิงต้องทำฝนเขาทำยางไปบนเขาอ่ะลากสายขึ้นไปเขาเหนื่อยกว่าเราเยอะกล้องเกิ้งเหนื่อยอ่ะแบกกล้องแบกขาแบกกันโอ้นี่แบกตัวเองยังไม่ไหวเลยพอละละกลับมาเล่นเรื่องนี้ไม่รับละไม่ลงมากินข้าวเลยจริงเหรอปากสั่นปากเวลาผักให้ทุกคนกินข้าวโกรธโกรธเหนื่อยจริงเหนื่อยจริงเหนื่อยจริงนะเก็บกดแต่ชอบไงสนุกจบสวยจบสวยไม่เมื่อกี้กาชงไปว่าโอ๊ยเรื่องนี้เหนื่อยไม่เล่นละละครเล่นอยู่เนาะคือสีมันคือภาพสวยภาพลาอย่างนี้อย่างแอคเลยเหรอไม่เล่นละครเขาไม่เล่นกับบุญนักหนารับหมดนะฮะเออแต่ก็สร้างเสียงหัวล้อสีสันให้แฟนๆก็ชอบชื่นชอบนะฮะเฮียหมูนี่อยู่จบเรื่องกันไหมฮะฮะคำถามตัวโต๊ะไม่ค่อยตายเนี่ยหมายถึงละครไม่ใช่ชีวิตจริงมานี่ยังไม่หมายถึงว่าในละครไม่ถึงจบไหมเพื่อแบบต้องมีดราม่าเศร้ามีใครต้องจากไปก่อนความหมายคือว่าจะอยู่จนจบเรื่องไหมหรือว่าในเรื่องเนี่ยจะมีเราจนถึงตอนจบไหมชีวิตเราจะอยู่ไหมที่ถามด้วยว่าได้ดูจนจบตอนจบหรือเปล่าเอออยู่จบหรือเปล่าใช่ความหมายคือจะอยู่ได้ดูตอนจบไหมเงี้ยอยู่อย่านะอย่านะวันนี้ไม่ได้เอายามาด้วยนะวันนี้เรือเอายามาด้วยใจหายเลยคือหมอบอกว่าก่อนการข้าวต้องทานยาแล้วทานยาอีกแล้ววันนี้ไม่ได้เอายามาทำไงก็กลับมาถ่ายแป๊บเดี๋ยวกลับไปกินยาเขาบอกเฮียหมูไม่ได้อ่านได้นั้นเหรอส่งไลน์ไปต้องอยู่ยันบ่ายสามนะอยู่ยันบ่ายแล้วยังไงยาเนี่ยก็เดี๋ยวก็ยาไม่เป็นไรฮะหรือว่ากูน้ำไทยใกล้สุดแล้วไม่ก็เลยโทรไปบอกเมียว่าแม่เพราะไม่ได้เอายามาเพราะก็อยู่ยันบ่ายเอางี้แม่กินไปก่อนนะให้เมียกินแทนเราไปก่อนโอเคได้ให้เมียกินไปแล้วพอแม่กินข้าวเสร็จแล้วกินหลังอาหารที่พ่อเลี้ยงไว้นะด้วยกินไปเลยเออฉลาดแล้วเราเนี่ยเฮ้ยมันมีการวางแผนนะมีการวางแผนมันไม่น้ำกินไม่ยามันเหลือเพราะถึงเวลาเรากลับไปบ้านเราไปนอนกับเมียเดี๋ยวยามันก็ดึงผ่านเราถ้าคิดอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ซีเรียสมันจะหายมันจะหายไปเลยหายแน่นอนหายจากโลกนี้แหละตกลงเราอยู่กันถึงจบเรื่องใช่มั้ยจบมาตัวจ๊กแต่จ๊กไม่ตายอยู่แล้วแต่ที่สำคัญคือมันจะมีพลิกอีกหลายอย่างยังไงอ่ะสีหายก็คือกองตอนนี้ก็โดนออกเข้าไปในใช่แล้วเหลือใครอ่ะพวกเราก็จะกล้าจับพวกไอ้เสือก็ไม่อยู่เจอแต่แบบหัวหน้าที่แบบฝั่งโจนะเนาะครับมีผู้กองคุ้มกะลาหัวยังโดนยิงกะลาหนาวอันนี้ผู้กองไม่อยู่เสือผ่านเข้าไปแล้วพึ่งไม่ได้แล้วเราเองก็หน้าที่ก็ต้องคืนไม่เข้าคายไม่ออกอีกเออต้องจับผู้กองอีกเรียกได้ว่าเขาสมิงจะกลับมาในยุคที่ไม่มีผู้กองใช่แล้วมันจะยังไงต่อไปมันก็ไม่มีใครอ่ะแต่คือคนที่เป็นเฮดนั่นคือผู้กับผู้กับใช่ไหมก็จะพี่ดุมก็จะกลับมาคุมเขาสมิงเหมือนตอนที่ไม่มีผู้กองที่ดูแลอีกครั้งหนึ่งเหมือนบ้านป่าของเถื่อนเขาก็อยู่แบบเขาก็โคอยู่กับพวกตัวร้ายอ่ะพอมีผู้กองก็คือเขาจะดีขึ้นผู้กองจะกลับมายังไงเราก็ต้องมีส่วนในการช่วยเหลือซัพพอร์ตกองก็พยายามเขาสมิงฝากความหวังไว้ที่เขาแล้วครับเพราะว่าเราเป็นตำรวจคนเก่าคนแก่ในพื้นที่กองเขามาอยู่ใหม่เราก็ตรงไหนมีอะไรตรงไหนเราก็จะรู้กันหมดเพราะเราเป็นตำรวจเก่าแก่อยู่ที่นั่นบาบุญนำตรงไหนรู้ไหมฮะบาบุญนำเราก็จะไปเรื่อยอะไรอ่ะรู้จากสถานที่ทุกอย่างใช่ไม่แล้วจะมีแบบว่าซีนที่เรา3คนต้องไปบุกแบบว่าซ่องโจรบ้างไหมฮะไอ้ซ่องเนี่ยเราชุมโนชุมโจรชุมโจรชุมโจรค่ะแต่ไม่แก้ให้เลยมุสานเล่นชุมโจรค่ะซุ้มซ่องซุ้มพอได้ยินคำว่าซ่องโจรผมซ่องนี่เข้าเลยนะเร็วนะให้รับต่อเลยซ่องชุมโจรเนี่ยเราก็อยู่นั่นมาพอผู้กองไม่อยู่ทีเนี้ยมันก็จะเกิดร้อนเป็นไฟขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งที่เขาสมิงทีนี้เราจะทำไงอ่ะเหลือก็3คนแล้วอ่ะจะมันก็ไม่ได้แล้วก็บูเลยแล้วภาวนาจะให้ผู้กองกลับมาให้ได้เอาใจช่วย
เพราะเราหน้าที่เราก็ต้องเป็นตำรวจอ่ะเมื่อเขาสั่งไปจับผู้กองเราก็ต้องไปเขาโดนน้องอ่ะนะโดนสั่งเลยเนาะบังคับไปบังคับไปไม่แต่ว่าไปจับแต่หน้างานอาจจะอะไรต้องรอติดตามใช่ไหมใช่ใช่แต่ยังเชื่ออยู่ว่าความถูกต้องต้องมาต้องมาใช่เล่นต้องเล่นเรื่องนี้นี่คือเหนื่อยไหมโมดก่อนเป็นยังไงบ้างฮะเหนื่อยเหนื่อยฉากบูครับปกติร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วก็จะรับแต่บทตลกทั่วไปไม่ไอ้คำนั้นเนี่ยกูต้องพูดแย่งเหรอร่างกายไม่แข็งแรงแย่งเหรอขนาดอ่อนแอยังต้องแย่งเลยอ่ะโอ้โหต้องบอกว่าไม่แข็งแรงมากกว่าน้อยกว่าละกันเรียกว่าเปิดมิติใหม่ทางการแสดงเลยเป็นครั้งแรกต้องมายิงปืนลูกบงลูกไม่เคยจำได้ว่าคุณเคยได้รับเล่นเป็นตำรวจกันหมดแล้วนะก่อนหน้านี้แต่ไม่เคยมาเจอขนาดนี้แต่ไม่ได้บู๊นะขนาดนี้แล้วก็เสื้อผ้าต้องเป๊ะไงชุดตำรวจอ่ะตัดแบบพอดีเลยรัดเลยรัดแบบขึ้นเป็นล้ำอ่ะอะไรอ่ะอะไรเป็นล้ำก้ามีให้รัดด้วยเหรอแล้วรูปร่างเงี้ยแล้วแต่งชุดรัดนะมองเหมือนตำรวจใส่ฐานยังไงไม่คิดดูดิตำรวจใส่ฐานเดินมาถามคนพี่เต๋าเจอว่ายามมาทำไมไม่ได้กลัวตำรวจเลยไม่ได้กลัวเลยไม่ห่วงเรื่องบ่าลาดาวแล้วสู้กับแต่ละคนอย่างเงี้ยคิดดูทีโอ้โหพี่เต้นั่นนะสินี่ต้องไปเจอกับฟ้ากับพี่เต๋าด้วยมั้ยเนี่ยฟ้ากับใครบ้างที่เราต้องเจอหลังจากนี้ก็เจอทุกคนแล้วเจอครบเลยเจอครบเลยโคตรเหนื่อยเลยเจอครบทุกตัวเลยเจอครบทุกยิงระเบิดยิงกันบู๊กันบกอุตลุดฮะเรียกว่าระเบิดภูเขาเขาก็ทำจริงยังมีบู๊อีกเยอะใช่มั้ยมันสนุกอีตอนนั่งรถจี๊ปนี่แหละทำไมสนุกไงเฮียชนประตูเหรอโอ้ยยังไงฮะชนประตูแล้วก็ไปกับผู้กองอย่างนั้นนั่งท้ายนั่งอะไรไปสนุกอ่ะเฮียภาวนาไงบ้างผมจำได้คิดอะไรอยู่พี่สมจิตมาถามไอ้ฉากรถชนหรือเปล่าชนจริงเลยใช่ไหมจริงดิพี่ไม่ต้องห่วงสบายผมเซฟอยู่แล้วหันไปถามเซฟอยู่แล้วไปถามทีมอาร์ตเฮ้ยชัวร์ป่าวปากบอกเซฟอยู่แล้วเฮ้ยเซฟแต่ว่าเฮ้ยจิตระบบระเบิดเขาไฟเขาไว้ตรงไหนกันบ้างบอกไปนะจำไม่ค่อยได้ระเบิดลูกนั้นอย่างดังดังมากทีแรกมันดังแป๊ะไงทีหลังบอกมันไม่แป๊ะแล้วสิเสียงดังฮึ่มถ้าไม่ดังพี่หงไม่เอาเออใช่ให้มันสมจริงประตูพังเลยไฟมันจะมาแป๊ะก็ไม่ได้แล้วบึ้มแล้วระเบิดซ้ำอีกฮะแล้วสามคนกลัวแบบกลัวก็หลงไปใกล้เอฟเฟกต์อย่างงี้บ้างวะฮะเออหรือรู้ลายอยู่แล้วครับมีผมนี่ต้องฝีมือฝั่งตรงนี้ต้องฝั่งไอ้โดนยิงเหรอโดนยิงฉากนึงโดนยิงแล้วมันไอ้แป๊ะไม่เจ็บเลยแต่มันวิ่งขึ้นเนี่ยหูอื้อเลยครับช็อตเดียวผ่านไหมซีนเดียวเลยไหมต้องทีเดียวเลยครับเพราะว่าต้องเป็นรูบังคับต้องรูไม่ได้เลยซ้อมอีกฮะนั่นแหละก็จะแบบได้ทำอ๋อแต่มันไม่เจ็บใช่ไหมคนดูบางทีอาจจะไม่รู้นะเบื้องหลังแบบว่าเวลาโดนยิงอย่างเงี้ยมันแต่เอฟเฟกต์แต่คือไม่ได้เจ็บเนื้อมันไม่เจ็บเสียงใช่ฮะแต่เสียงมันใกล้หูเยอะนะดาบดองแล้วก็วิ่งฝังช่วยผู้กองไงโดนยิงกันหมดรูปร่างเท่านี้ไปบังลูกปืนให้ผู้กองโดนไม่มีคาถาก็เหลือเหรอไม่มีคาถาคมเลยเขาเลยถามแล้วมาบังทำไมไม่มีสิทธิ์ชีวิตแค่บาดเจ็บเฉยยังไม่ถึงซีนนั้นใช่ไหมฮะยังไม่ตายยุ่ยงานคนนี้อีกห้าเลยยังไม่โอ้ห้าปีห้าสี่สามตัวตายเร็วไหมไอ้นี่ได้ได้ก็จะห้าวันโอเคบอกแล้วไม่ต้องนัดได้ไอ้ที่นัดปังแล้วไม่ได้เลยเอาจริงๆขายแพ็ค3เรื่องหน้ามีอีกแน่นอนเราได้ทีเนี่ยเนี่ยลูกพี่ก็ต้องมองแล้วเรื่องหน้าเรื่องหน้ามีแน่นอนแพ็ค3นี่จัดคนอื่นเขาเนี่ยคุณไปเล่นมั้ยเหรอถามหน่อยนี่เป็นพี่ชายของสาระอยู่เป็นด้วยให้เรื่องหน้าคอยดูนะไม่มีพวกเราพอเรื่องหน้าบอกโอ้ไม่เอาขำไม่เอาตลกแล้วเอาจริงจังเอาใครก็ได้เอายืมหมูไปเปลืองฟิล์มโอ้ยังใช้ฟิล์มเปลืองเมมเหรอไม่จริงคุณผู้ชมวันนี้เป็นแค่แบบว่ามาพูดคุยกันแล้วก็สนุกแล้วนะคือในเรื่องนี้เห็นด้วยความสนุกแต่แบบเบื้องหลังอ่ะแล้วเวลาวันไหนมีถ่ายเนี่ยนั่งไปมันสนุกในใจคือเราได้ไปรวมกันอะไรเงี้ยความสุขไม่นะสมมตินะเข้าบ่ายสามเนี้ยตกใจเลยนะเห็นเขา9โมงเช้ามากินข้าวไง2มื้อแล้วเนี่ย9โมงกับเที่ยงอ่ะข้าวฟรีข้าวฟรีอ่ะใช่เราก็นึกว่ายีนงานนั้นเวลาผิดอ๋อบอกว่ากลัวหลงทางมาหาเพื่อนมาคุยเล่นมีวินัยมากนี่ตรงต่อเวลามาคือเรารู้ว่าสุขภาพเขาไม่ค่อยแข็งแรงแล้วทุกคนไปถึงก็จะถามหาเขาว่าก็ห่วงเขามีอยู่วันนึงถ่ายที่ไอ้ตรงแถวบางพลีอ๋อ
บางทีมันเป็นที่แบบตึกร้างบ้างตึกร้างตึกร้างแล้วแกก็หายไปใช่แล้วแกก็หายไปไปผูกเปย์ผมชอบผูกเปย์ธรรมชาตินอนนอนนอนแล้วพอเลยทำไมน่ะเหี้ยเยอะด้วยโอ้ดีไม่โดนกัดยังไงวิ่งไล่หาหาหัวโดนง่าตัวเหี้ยไปแดกหลับๆอยู่ไอ้เหี้ยกัดเท้ากัดขาตายน่ะง่วงไงง่วงไงที่พี่นอนพัดลมอะไรน่ะเออก็จะถามเขาตลอดผมจะมีเปย์มีอะไรไปเพราะว่ามันต้องเตรียมพร้อมไงเวลาถ่ายทำพอมีเปย์มีสายโป่งสายไฟไปล่ามไปอะไรเราไว้นอนพักเวลาเข้าฉากเราเข้าไปไงก็ไปแฝนเปย์นอนไม่ได้รู้โดยที่ไม่รู้หรอกงูเหลือมจะเอาไปแดกรู้สึกผิดเขาแล้วแล้วยิ่งตัวเล็กอยู่ด้วยนะไปก็ไปครึ่งขาไปหาหมอมาตานี่แดงก็จะมีแบบหลายฉากเลยถ้าสังเกตดีๆตาแดงเลยสองข้างก็แบบมันได้ดันใช่ก็ต้องถ่ายอย่างนั้นเลยบางทีขึ้นพอนั้นมันลดโอ้เราหัวใจไงมันโรคหัวใจมันแต่นั่นต้องคอยแต่ว่ารับก็ห่วงเขาเพราะว่ากล้องถ่ายอ่ะต่อไปก็เลยจะรับละครได้แค่เนี่ยเรื่องสุดท้ายแล้วไม่กี่คาดหวังเลยนะขายแพ็ค3ไม่กี่คาดหวังนะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งซีซั่นของละครเรื่องมือปราบมหาอุดแล้ววันนี้จะได้เจออะไรยังไงกันบ้างฮะพี่หงส์ก่อนนะก็จากที่ดูไปแล้วตอน14วันนี้15แล้ว EP 15ก็จะมาดูว่าที่ผู้กองไปพังงานแต่งมาแล้วแล้วดูว่าบุหลันกับผู้กองเขาจะคืนดีกันไหมแต่งกันหลอกๆใช่แต่ว่าเขาโกรธจริงผู้กองเขาโกรธจริงก็ไม่รู้เนาะผู้กองไม่รู้ว่าเขาหลอกโกรธจริงอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวมาตามดูว่า2คนจะร่วมมือกันไปกำจัดหานยังไงวันตั้งแต่ EP นี้เป็นต้นไปจะต้องมีการสูญเสียละไปตามลุ้นดูว่าใครจะเป็นคนแรกที่ต้องจากเราไปจริงเหรอโอ้ตำรวจสี่ตอนสุดท้ายไปดูหรอเริ่มตั้งแต่วันนี้ละไล่เลยใช่จะเริ่มมีการบายบายไปแล้วใครจะไปก่อนเริ่มดราม่าก็รอติดตามนะฮะก็เป็นความเข้มข้นของละครในโค้งสุดท้ายนะฮะสำหรับมือปราบมหาอุดนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่หงแล้วก็ทั้ง3ตำรวจมากเลยนะครับพี่สมจิตเฮียหมูนะครับแฟนชอบขนาดนี้ไปดูความสนุกได้ในละครสนุกมากคือมุกสดๆอย่างเงี้ยสนุกแน่สี่วันสุดท้ายแล้วนะสี่วันแล้ววันนี้กี่โมงสองทุ่มครึ่งไงสองทุ่มครึ่งหลังข่าวนะครับอย่าลืมดูกันมือปราบมหาอุดนี่ดูใช้ได้ก่อนที่จะไม่ได้ดูเดี๋ยวดูย้อนหลังได้เขามีย้อนหลังด้วยเขามีย้อนหลังอ่ะนะก็ติดตามกันได้นะครับเอาแล้ววันนี้หมดเวลาของครอบครัวบันเทิงออนไลน์แล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับได้อะไรบ้างไหมเนี่ยได้